สวัสดีครับผมเดินทางผ่านบ้านท่าวรีมาแล้วก็จะให้ดูบรรยากาศภูมิประเทศสองข้างทางไปด้วยผ่านบ้านแคมเมื่อก่อนวิทยาลัยครูบนก็ได้ส่งนักศึกษาหญิงมาฝึก งานที่นี่ผ่านโรงเรียนบ้านแคมขณะนี้ก็อยู่ในเขตอำเภอเขื่องในครับที่เห็นไกลๆก็คือบ้านเสียมเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาขึ้นมากมองเห็นสภาพอากาศกระจายสัญญาณมือถือก็อยู่ทางซ้ายขวาสองข้างทางเพิ่งอ่านข่าวทราบว่าประเทศไทยก็มีการกระจายคลื่น 5G มากกว่าประเทศใดๆในภูมิภาคนี้ก็จะนำภาพมาให้ดูครับภาพนี้ก็ประมาณเดือนพฤศจิกายน2564โรงเรียนบ้านเสียมก็อยู่ทางซ้ายมือปัจจุบันก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเสียมทองพิทยาคมก็อยู่ที่ตำบลหัวดอนอำเภอเขื่องในที่มองเห็นข้างหน้าก็คือบ้านอย่างน้อยขวามือคือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีวิทยาเขตบ้านอย่างน้อยมีเนื้อที่ 1,483 ไร่ 10 ตารางวาฝั่งตรงข้ามทางด้านซ้ายมือก็เป็นที่ก่อสร้างพุทธมณฑลอุบลราชธานีมีเนื้อที่369ไร่1งาน89ตารางวาก็ได้วางศิลาฤกษ์ไปแล้วขณะนี้ก็กำลังก่อสร้างครับ
ขวามือก็คือศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานีบ้านยางน้อยวัดบ้านอย่างน้อยก็อยู่ทางขวามือสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพที่กรุงเทพมหานครท่านก็เกิดที่บ้านอย่างน้อยนี่นะครับซ้ายมือตรงข้ามกับวัดก็เป็นทางเข้าหมู่บ้านโนนเก่าหมู่บ้านโนนใหญ่ก็เป็นหมู่บ้านชาวกุลาชาวกุลานี่ก็เป็นชาวตองสู้ที่เดินทางมาจากรัฐไทยใหญ่ก่อนที่จะถึงตัวอำเภอเคืองในก็จะมีพระใหญ่อยู่ทางซ้ายมือเป็นพระพุทธรูปที่มีสัดส่วนสมบูรณ์สวยงามมากถ้าเดินทางมาจากจังหวัดอุบลก็จะเห็นองค์พระต้องแสงแดดเปล่งประกายสีทองครับเดินทางผ่านทีไรก็ต้องชมทุกครั้งขณะนี้เวลา 7:04 นก็ยังถือว่าเช้าอยู่แสงจากดวงอาทิตย์ก็ยังไม่แรงมากเมื่อมีการขยายถนนก็ต้องเลี่ยงไปทางขวาเล็กน้อย
ต่อไปก็จะเข้าตัวอำเภอเคืองในคำว่าเคืองนี่ก็หมายถึงสถานที่ที่ปลาวางไข่นอกจากคำว่าเคืองในแล้วก็ยังมีเคืองกลางและเคืองนอกด้วยป่าชุมชนที่เคืองในก็ยังอุดมสมบูรณ์ไม่มีใครกล้าเข้ามาตัดต้นไม้เพราะเชื่อว่ามีปู่ตารักษาอยู่ทางขวามือคือโรงพยาบาลเคืองในวันนี้ก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้ก็รอชมคลิปการเดินทางต่อไปในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ